กับการประมูลข้าว10ปีค่ะเขากันออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรื่องนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าการยื่นซองเสนอราคาในการประมูลข้าวนะคะ10ปีที่องค์การคลังสินค้าหรืออกส.กระทรวงพาณิชย์นั้นเป็นการเสนอซื้อข้าวในสต็อกของรัฐเป็นทั่วไปครั้งที่1ประจำปี2567ประกอบด้วย2คลังสินค้านั่นก็คือ1คลังสินค้าบริษัทพูนผลเทรดดิ้งจำกัดหลังที่4ชนิดข้าวหอมมะลิ 100% น้ำหนัก 3,356 ตันค่ะและ2คลังสินค้ากิตติชัยหลังที่2ข้าวหอมมะลิ 100% น้ำหนัก 11,656 ตันรวมทั้ง2คลังสินค้ามีข้าวเท่ากับ 15,013 ตันทั้งนี้เวลาตั้งแต่ 9:00 น.จนถึง 12:00 น.ก็มีผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นทยอยเดินทางมายื่นซองประมูลข้าวกันอย่างต่อเนื่องค่ะรายแรกที่ประเดิมยื่นซองประมูลก็คือบริษัททรัพย์แสงทองไรซ์จำกัดนะคะตามด้วยบริษัท SSMR การเกษตรจำกัดโดยหลังปิดการยื่นซองก็พบว่ามีผู้ร่วมเสนอราคาอยู่6บริษัทจาก7บริษัทที่ผ่านคุณสมบัติต่อมาเวลา 13:00 น.ค่ะนายกิตสนารักษ์ใจดีรักษาการผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าเป็นประธานเปิดซองประมูลต่อหน้าสื่อมวลชนนะคะซึ่งผู้ชนะการประมูลข้าวทั้ง2คลังได้แก่บริษัท V8 Inter Trading จำกัดจังหวัดกำแพงเพชรเสนอราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ19บาทโดยเสนอราคาประมูลทั้ง2คลังรวมแล้วกว่า286ล้านบาทอย่างไรก็ตามหลังเปิดซองเสนอราคาเสร็จสิ้นอคส.ค่ะก็จะแจ้งนะคะประกาศผู้ชนะการประมูลอย่างเป็นทางการอีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การคลังสินค้าภายในวันที่21มิถุนายน2567ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ